ยารบูนันโยสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับบอยกรุ๊ปน้องใหม่จะบอกว่าใหม่ดีไหมใหม่เมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะคะฝนก็เพิ่งจะได้รู้จักเพราะว่ามีคนแนะนำมานะคะจากค่ายใหม่ล่าสุดเลยนั่นคือกอนโดล่าเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองค่ะสำหรับตัวฝนเองเพิ่งเคยได้ยินชื่อค่ายนี้นะคะแล้วก็คลิปที่เพิ่งดูไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือเพลงของหนุ่มๆแต่ว่าเป็นทีเซอร์นั่นเองนะคะแต่สำหรับ MV นั้นฝนยังไม่ได้ดูนะคะก็คือดูทีเซอร์แหละแล้วก็เราได้ไปดูทีเซอร์ของเพลงนี้ที่เป็นของเมมเบอร์แต่ละคนนะใครที่อยากจะดูนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องของ Gondola Entertainment นะคะแต่ว่าในช่องเนี่ยยังมีคลิปไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะก็หวังว่า Gondola จะมีแบบกิจกรรมให้กับเด็กๆมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะได้ไปตามกันสำหรับวงนี้นะคะชื่อว่า Axis นะคะมีเมมเบอร์ทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะคนแรกเลยคือ Connect นะคะคนที่2 Joseph คนที่3 Buzz นะคะคนที่4 Pan และคนที่5เข้าโอ๊ตค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าตาเด็กๆกันมาแล้วแล้วก็ผ่านหน้าผ่านตากันบ้างแต่ว่าสำหรับตัวฝนเองนั้นไม่รู้จักใครเลย ไม่รู้จักใครเลยนะคะแต่ว่าคนที่ฝนหน้าคุ้นๆคือโจเซฟคุ้นมากคุ้นเหมือนเคยเจอที่ไหนหรือว่าเราเคยเจอเขาในทีวีหรือว่าเขาเป็นคนที่หน้าเหมือนคนที่ฝนรู้จักมากๆนะคะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่าอดใจดูมานานแล้วนะคะคือเก็บไว้จะมารีแอคนะคะนั่นก็คือเพลงแค่นี้ก็พอนะคะ With You นะคะของ Axis นั่นเองไปดูกันเลยอยู่ไหนเนี่ยหาก่อนนะไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยเลยโอเคคือจากที่ฟังทีเซอร์อ่ะคือมันเป็นความรู้สึกแบบความแบบยังไงอ่ะความใสๆของเด็กอ่ะเพลงมันดูใสๆอ่ะอันนี้คือนาง AMB นาง AMB คือใครอ่ะในทีเซอร์ที่พวกนางแบบซ่อมแอร์ซ่อมทีวีซ่อมก๊อกน้ำอันนี้คือนี่คือเนื้อเรื่องมีความ MV แบบ MV แบบยังไงอะ MV ซีรีส์ใช่ไหมคะโทรหาช่างแอคเซสคือถ้าเรียกช่างแล้วช่างแบบหน้าตาอย่างนี้มาหาคุณเรียกทุกวันเลยซ่อมทีละอย่างน้องดูยังแข็งๆอยู่นะโอ้ยบอสน่ารักอ่ะฝนว่าถ้าบอสทำผมสีดำจะเข้านะว้ายเสียงคนเล็กดีอ่ะเสียงเล็กๆอ่ะเพลงมันใสๆเลยเว้ยแบบใสแบบใสเลยI'm not sure if you're going to be able to do that.
โจเซฟหน้าเหมือนคนที่รู้จักทำไมถึงตกใจอ่ะพี่โจเซฟน่ารักมากเลยยิ้มแล้วแบบโอ้ยเด็กน้อยมากอ่ะโจเซฟเสียงคอนเน็กดีเสียงชอบเสียงคอนเน็กเสียงเล็กๆน่ารักดีมีอะไรให้พูดเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวนะคือเราก็รู้แล้วว่าน้องแบบเด็กใหม่อะไรอย่างนี้แต่ซิงเกิลแรกๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอุ๊ยกำลังจะพูดว่าแบบฉากเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำไมอยู่แต่ในบ้านอุ๊ยแล้วแบบด้านนอกน้อยมากเลยอ่ะฟันเหรอฝันแหละก่อนอื่นเลยนะคะแบบอย่างที่ฝนพูด MV แบบเพลงใสใสแบบใสแบบน่ารักน่ารักอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ถือกับว่าแย่นะแต่คือมันอยู่ในพื้นฐานที่แบบเด็กที่เดบิวต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยคือแบบความใสๆความน่ารักเหมือนกับ NCT Dream ที่ออกชิวิงกัมมาคล้ายๆกันเลยที่แบบต้องเป็นเพลงน่ารักใสๆก่อนแบบเด็กๆน้อยๆก่อนที่จะแบบทุกวันนี้ดูดิ เหมือนกันเลยนะคะกับการที่แบบค่ายก็เป็นค่ายใหม่ด้วยนะคะไอดอลก็เป็นไอดอลกรุ๊ปใหม่นะคะแล้วก็อะไรที่แบบเริ่มพัฒนามาก็อาจจะแบบอยู่ในขั้นพื้นฐานของไอดอลทั่วๆไปที่แบบว่ามีความน่ารักความสดใสในเพลงที่อยากจะให้สาวๆได้เข้ามาตกหลุมรักเด็กๆอะไรประมาณนี้แต่ฝนจะพูดในเรื่องของ performance มาเน้น performance หลังๆนะคะเป็นฮุกสุดท้ายเลยแหละเป็นฮุกสุดท้ายเลยแล้วก็มีปิดนิดหน่อยตรงนอกบ้านคือ performance อยู่แค่ในบ้านเท่านั้นเองแล้วฝนดูรู้สึกว่าพื้นที่มันน้อยอ่ะคือจะเห็นได้ว่าตรงมุมนี้นะคะที่เป็นที่ถ่ายทำในบ้านที่มันเป็นฉาก performance ประตูอะไรพวกเนี้ยต้นไม้อะไรพวกเนี้ยโอเคไม่เท่าไหร่แต่ของที่อยู่ด้านหลังอ่ะพวกตู้อะไรพวกเนี้ยคือมันอยู่ติดตู้เกินไปอ่ะจนแบบถ้าเต้นลายเต้นแล้วก็ยืนติดกันจนแบบลายเต้นอาจจะมองเห็นไม่ได้ชัดนะคะแต่จากที่ดูเนี่ยยังเห็นว่าน้องๆเนี่ยยังเต้นไม่แรงเท่าไหร่ด้วยอาจจะเป็นด้วยขอบเขตของบ้านที่แบบแล้วมีของแบบวางตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยอาจจะแบบใส่ไม่ได้เต็มสำหรับตัวเพลงเองนะคะไม่ได้มีอะไรแบบเป็นไฮโน้ตหรือว่าฝนยังจับจุดท่อนที่เป็น Killing Part ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเพลงที่แบบสมูทฟังได้เรื่อยๆเปิดในแบบร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะคะมันไม่ได้แบบจะต้องเป็นเพลงที่แบบต้องใช้เซนใช้เสียงวักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่การนำเสนอแบมเบอร์นะคะบอกได้เลยว่านำเสนอได้ดีมากโฟกัสหน้าแทบตลอดเลยคือโฟกัสแบบบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ตอนไหนร้องท่อนไหนคือใครร้องท่อนใครทำให้เราได้รู้ว่าเขาร้องอะไรยังไงท่อนไหนนะคะนั่นก็คือการโฟกัสเมมเบอร์ที่ดีมากๆเลยแล้วกล้องอ่ะแพนไปที่หน้าของท่อนของคนร้องคืออันเนี้ยขอชมนะคะส่วนคนที่แบบดูเกรงที่สุดใน MV เพลงนี้นะคะนั่นคือน้องแพนนะคะเกรงดูเกรงๆใน MV นะเป็นคนแรกที่เข้าหาผู้หญิงคือแบบยังดูเกรงอยู่นะคะแต่ฝนชอบแก้มคนนี้มากเลยฝนชอบคนมีแก้มน่ารักดีแล้วก็บัสก็ดูมีแก้มนิดๆนะคะแต่ว่าฝนลองคิดดูว่าถ้าบัสทำผมสีดำอ่ะจะน่ารักมาก
ก็เป็นอีกหนึ่งบอยกรุ๊ปนะคะที่เปิดตัวแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหนุ่มๆ Axis นะคะก็อย่าลืมไปติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะที่ช่องของ Gondola Entertainment จะพูดว่า Gondola Music ทุกทีเลยแต่ถ้าตั้งเป็น Gondola Music ก็ดีนะแบบกับช่องเพลงโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะพูดง่ายกว่ามั้ยอ่ะ Gondola Entertainment Gondola Music Gondola Music พูดง่ายกว่าเยอะแล้วก็น้องๆ นะคะคนไหนที่รู้จักเด็กๆหรือว่าสนับสนุนเด็กๆอยู่นะคะอยากจะมีอะไรมาขายด้านล่างเลยนะคะขายที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวฝนจะลองไปตามดูนะคะเอาจริงๆก็เป็นวงที่น่าสนใจนะเป็นวงที่น่าสนใจด้วยการเริ่มต้นจากเพลงใสๆถ้ามีการพัฒนาขึ้นมาในอีกระดับนึงอะแล้วเปลี่ยนแปลงเลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยนะคะโอเคยังไงก็ฝากติดตามเด็กๆกันด้วยแล้วกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะฝนจะมาเรียลชาเลนจ์อีกนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยู